ลฮาวายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะฮาวายจะพาท่านผู้ชมนะคะมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของชางเม็กซิกันนะคะว่าเขามีเป็นลักษณะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ขายอะไรบ้างประมาณนี้นะคะไปกันเลยค่ะถึงแล้วนะคะนัมโมโรอูโนวันมาร์เก็ตนะคะฮาวายคิดว่านัมโมโรนี่คือ number อูโนนี่คือ one คือ number one market นั่นเองฮาวายก็แปลแบบเดาๆนะคะหน้าตาเบเกอรี่ที่นี่เป็นแบบนี้นะคะถ้าจะมีเค้กแบบแฟนตาซีอย่างเนี้ยฮาวายไม่เห็นนะแล้วก็ของก็วางเรียงฮาวายถือว่าก็โอเคค่ะความสะอาดคือใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ฮาวายมา 2-3 ครั้งแล้วคนเยอะมากๆเลยแต่วันนี้เนี่ยคนน้อยเพราะว่ามันมีซุปเปอร์โบว์นะคะฮาวายก็ได้ยินจากคุณตามานะว่าวันนี้จะมีกีฬาใหญ่ก็คนก็ไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่ฮาวายก็โอ้ดีจังเลยนะคะวันนี้ตั้งใจจะทำต้มยำแบบสไตล์มีอะไรก็ใส่ลงไปนะคะก็จะใช้ซีฟู้ดที่เป็นคานอนะคะของซีฟู้ดเนี่ยก็น่าจะสัก4ก้อนประมาณนี้ถือว่ารสชาติฮาวายคิดว่าน่าจะโอเคนะแล้วผักต่างๆเนี่ยพอฮาวายเห็นเนี่ยเป็นผักที่แบบพื้นเมืองอะถือว่าโอเคเลยอะแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้ววันนี้โชคดีจังเลยคนน้อยธรรมดาแล้วนะคะที่นี่จะเล็กใช่ไหมคะแล้วก็จะมีแค่รถเข็นเท่านั้นนะไม่มีตะกร้านะคะทำให้การจราจรในนี้ค่อนข้างติดขัดนะแล้วก็รู้สึกแบบฮาวายธรรมดาเนี่ยต้องหลบคนไปหลบคนมาด้วยวันนี้นะคะมองเห็นกล้วยฉาบแบบเม็กซิกันนะฮาวายก็ลองซื้อไปนะคะพอได้ชิมเนี่ยนะคะรสชาติก็จะมันๆนะคะแต่แคลอรี่ก็เยอะอยู่ดีก็เขาเรียกว่า25เสิร์ฟกล่องแค่ใน25เสิร์ฟเสิร์ฟนึงก็150แคลอรี่สูงมากเลยมีเครื่องเทศเม็กซิกันด้วยนะเครื่องเทศเม็กซิกันฮาวายเห็นนะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยเหมือนกับของคนไทยเหมือนกันนะไอ้ไม้กวานอะไม่รู้ฮาวายเรียกถูกหรือเปล่านะที่เขาทำพะโล้ก็มีนะคะวันนี้ซื้อพริกแห้งไปไม่น่าซื้อเลยเผ็ดมากเลยนะคะแล้วคิดว่าคุณตาก็คงไม่ชอบทานเผ็ดด้วยและนี่ค่ะน้ำมะนาวสำหรับคนขี้เกียจนะคะเอาแบบคั้นใส่ขวดมาเลยที่นี่ไม่มีขวดเล็กนะคะเลยใช้ขวดใหญ่ค่ะวันนี้นะคะตั้งใจมาดูด้วยว่าเขามีน้ำมะพร้าวในกระป๋องหรือเปล่านะคะแล้วก็มองกลาดลงไปก็ไม่เห็นอาหารเอเชียนไม่เห็นของเอเชียนเลยแต่เห็นน้ำมะพร้าวหลายแบบมากๆเลยค่ะแล้วตอนที่ฮาวายพูดไปนะฮาวายลืมนะคะว่าเขามีเพลงเม็กซิกันแบบดังมากๆนะคะพอได้อ่านแคลอรี่จริงๆแล้วเนี่ยกระป๋องนึงนะคะมีเป็นแบบ2เสิร์ฟอ่ะก็คือ200แคลอรี่นะคะฮาวายไม่เคยรู้เลยนะว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยเขามีแคลอรี่สูงขนาดนี้ด้วยอ่ะแล้วก็มองเห็นมาม่าเกาหลีค่ะเขาดังจริงอะไรจริงนะคะมีเกือบทุกที่เลยนะแต่ของที่เป็นเอเชียนอย่างอื่นนะฮาวายไม่เห็นแล้วแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากเม็กซิโกด้วยนะคะก็จะเป็นนมอะไรแบบนี้ก็มีสินค้าหลายๆแบบที่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตธรรมดาไม่มีนะคะอย่างช็อกโกแลตตรงนี้นะคะที่เป็นผสมกับน้ำร้อนทานเนี่ยก็ไม่เคยเห็นยี่ห้ออะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอันเนี้ยเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของเม็กซิกันจริงๆแต่ว่าเราก็ใช้ได้นะคะสตาฟต่างๆนะคะเราก็ถือว่าโอเคอะวันนี้นะคะฮาวายก็จะทำต้มยำฮาวายมีแซลมอนที่บ้านแล้วนะคะก็จะซื้อเนื้อสับไปแล้วก็อีก 2-3 วันก็ไม่อยากจะมาซูเปอร์มาร์เก็ตอีกก็เลยซื้อไปนะคะแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ฮาวายก็แบบพอจะซื้อไปก็นึกไปด้วยนะว่าคุณตาเขาอะสามารถเคี้ยวอะไรได้ไหมช่วงอยู่กับคุณตานะคะฮาวายก็คิดว่าฮาวายน่าจะทำอาหารให้คุณตาทานนะคะถ้ามีโอกาสค่ะเพราะว่าคุณตาเนี่ยนะคะเป็นทหารผ่านศึกนะคะที่เขาเรียกว่าในสมัยนั้นคือสงครามเกาหลีค่ะแต่ว่าคุณตาเนี่ยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นถึง4ปีด้วยกันนะคะคุณตาก็จะคุ้นเคยกับอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีอาหารสไตล์เอเชียนประมาณนี้นะคะและเวลาฮาวายทำอะไรให้คุณตาทานเนี่ยฮาวายก็รู้สึกประหลาดใจมากๆเลยเพราะว่าคุณตาเนี่ยคุ้นเคยกับรสชาติค่ะฮาวายก็มาดูด้วยนะคะว่าน้ำส้มที่คุณตาชอบทานนะคะอยู่ตรงไหนนะคะก็มาดูช่องแช่แข็งก่อนช่องไอศกรีมก็เป็นอีกช่องนึงแต่ว่าตรงนี้เป็นช่องของสแน็คอ่ะเขาจะมีแค่นี้เองนะมีแบบจำกัดแบบไม่มีเลือกอะค่ะนี่ค่ะน้ำส้มที่คุณตาชอบทานถูกมากเลยนะแล้วคุณตาไม่ชอบทานอะไรที่มันเป็นขวดใหญ่ๆนะก็เหมือนกับเด็กๆอ่ะแต่ฮาวายชอบยี่ห้อนี้ค่ะแต่ว่าน้ำตาลมันสูงก็เลยคิดว่า
ซื้อขวดเล็กๆไปดีกว่าแล้วกิน2ครั้ง3ครั้งอะไรอย่างเงี้ยลดน้ำตาลไปด้วยนะท่านผู้ชมน้ำตาลเยอะมีเยอะกินเยอะไม่รู้จะพูดยังไงนะคะก็ตอนนี้นะคะฮาวายก็พยายามช่วยเหลือตัวเองนะก็ยังจะเป็นฟิลาเดลเฟียนะเป็นครีมชีสที่กินกับแครกเกอร์นะคะคุณตาก็ชอบอันนี้คือแชร์กับคุณตานะคะฮาวายก็แบบอยากกินในบางช่วงบางตอนน่ะแต่ว่าคุณตาจะกินแครกเกอร์ทุกวันฮาวายก็รีบไปรีบมานะคะก็อยากให้ผู้ชมทุกท่านนะคะได้เห็นซูเปอร์มาร์เก็ตหลายๆแบบด้วยกันค่ะวันนี้ที่นัมโบโรอูโนมาร์เก็ตค่ะและนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศของซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวเม็กซิกันค่ะก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายเล็กน้อยแล้วก็ฮาวายเนี่ยก็สินค้าฮาวายถือว่าโอเคนะคะไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าโหมันจะมีสินค้าไม่มีคุณภาพอะไรเงี้ยสินค้าโอเคโอเคมีผักมีทุกอย่างที่เราต้องการนะคะแล้วก็ใกล้บ้านด้วยนะคะยังไงวันนี้ฮัลโหลฮาวายไปแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงไปแล้วสวัสดีค่ะ